งานสืบสานประเพณีลอยกระทงวัดพุทธิชิโนฮิลมณรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นประธานในการจัดงานได้แก่คุณทิมและคุณสมหมายเมประธานประกวดหนูน้อยนพมาศและมิสซิสนพมาศได้แก่คุณวิไลธรรมกุลผู้ที่ชนะการประกวดได้เป็นมิสซิสนพมาศปีนี้ได้แก่นางอักษราพัฒน์เกตทองนางผมมาเรียกนางนพมาศนะมิสซิสนพมาศค่ะประจำปี2554ของวัดพุทธิชโนฮิลได้แก่หมายเลขคุณอักษราพัฒน์เกตทองครับขอเรียนเชิญคุณสุเสวตเสวตโสพลนะคะในนี้เขียนมาบอกว่าอายุ15ปีแล้วก็ไปบวกเอาเองอีกไม่เขียนว่าเท่าไหร่นะครับมอบเลยเพราะผู้ประกวดมาทัวร์